โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการวงว่างมาเทศกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่16มกราคมปี64นั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่กันในซีรีส์เทศเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับเป้าหมายวันนี้500เหรียญนะฮะมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือว่าจะตกม้าตายซะก่อนไปลุยกันเลยครับวันนี้พอร์ตของผม 1,000 เหรียญเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจะเซฟนะก็คืออาจจะเทรดไม้ละ64เหรียญแล้วก็แพ้ก็มาติงเกลเอาอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันเดี๋ยวต้องรอดูกันก่อนนะครับว่าจะเทรดแบบไหนเผื่อก็อาจจะเทรดไม้ละ100แล้วก็มาติงเกลเอานะครับอย่างว่าเนาะ OTC นะฮะล้มมาบ่อยต้องเซฟตัวเองหน่อยนะฮะช่วงนี้ป่ะไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะฮะไปลุยปึ๊บไปโอเคครับผมสลัมไม้ที่1ในไลฟ์นี้ผมเลือกเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าส่วนใหญ่เนาะเขากำลังวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี่เองก็ได้เกิดการกลับตัวลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรแล้วอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับและแน่นอนฮะแรงของเทรนขาขึ้นก็น่าจะมาช่วยให้การกลับตัวขึ้นของกราฟที่กำลังจะกลับตัวขึ้นตอนนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็น่าจะมีประสิทธิภาพในการกลับตัวมากขึ้นด้วยนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟนะช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆหรือมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับรวมทั้ง3ปัจจัยคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆผมจึงเทรดขึ้นตามนะฮะมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับเอ้ยอย่าลงมาไอ้ที่เปิดไม้แรกก็เสียวเลยนะฮะทุกคนโอเคครับผมสลัมไม้ที่1ในไลฟ์นี้ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้80เหรียญแล้วนะฮะจากทั้งหมด500เหรียญนะครับตอนนี้ขาดอีกประมาณ420เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญนะครับป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยฮะลุงนี้เทรดไม้ใหญ่ก็จบแล้วไม้แรกนะโอ้โหกว่าจะมีจุดเข้าแต่ละจุดโคตรนานตายแล้วแป๊บนึงนะผมเริ่มหัวร้อนกับกราฟแล้วมันไม่มีจุดเข้าให้ผมเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงตรงนี้1ไม้นะครับปึ๊บไปลุยเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงไปแล้วนะฮะเป็นอย่างที่คิดเลยก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับก็คือเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงในการวิ่งลงอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะฮะเขาก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนาะถ้ากราฟจะกลับตัวลงแรงของเทรนขาลงน่าจะช่วยผลักกราฟให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆหรือมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวลงได้จริงๆนะครับผมจึงเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับโอ้โอ้ว้าว yes ไปแล้วฮะสองไม้จังหวะนี้ชายคนนี้หยุดไม่อยู่จริงๆนะฮะภาคเรือนะฮะ คิดว่าผมภาคเรือนะทุกคนโอเคครับผมตอนนี้ผมเทรดทั้งหมด2ไม้ชนะรวดทั้งหมด2ไม้นะครับทำกำไรมาได้อยู่ที่162เหรียญแล้วนะครับขาดอีกประมาณ340เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมนะครับปะไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับ โอเคครับผมป้าลุยกันนะครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับผมเลือกเทรดลงตามนะฮะโอเคครับผมสลับไม้ที่3ผมเลือกเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงอย่างที่เห็นเลยนะครับกราฟณปัจจุบันนี้เขาพุ่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมฮะเขาใช้แรงในการวิ่งขึ้นเนี่ยวิ่งขึ้นมารวดเดียวเลยนะครับนึกภาพออกไหมใช้แรงในการวิ่งขึ้นมารวดเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะหมายความว่าเขาใช้แรงในการวิ่งขึ้นไปกับกราฟณตอนนี้น่าจะหมดหรือใกล้หมดแล้วนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาแบบรวดเดียวเลยอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนึกภาพออกนะครับแล้วก็นะช่วงนี้เองนะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเนาะกราฟได้เกิดแท่งแดงขึ้น1แท่งนะครับเป็นอีก1สัญญาณที่เรียกว่าคอนเฟิร์มเลยนะฮะว่าหลังจากนี้น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงของกราฟแล้วนั่นเองนะครับน่าจะขึ้นมาสูงสุดหรือน่าจะขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพร้อมๆกันที่พร้อมๆกันกับที่กราฟเกิดแท่งแดงขึ้นพอดีนะครับผมจึงเทรดลงตามเพราะว่าเส้นสโตคาสติกตัดลงเนาะก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนั่นเองนะฮะว่าอาจจะกลับตัวลงได้นะครับส
รุปไม่ลงนะครับสรุปไม่ลงนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็แพ้นะฮะไม้ที่2ผมมาติงเกียวเลยนะครับมาติงเกียวผมก็เทรดคัลเลอร์บายคัลเลอร์ตามไปนะครับก็ก่อนหน้าเขาปิดเขียวเนาะอันนี้ผมก็เทรดขึ้นตามนะครับโอเคมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับเหตุผลที่ผมเลือกเทรดขึ้นตามนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าเขาปิดเขียวมันอาจจะหมายความว่าตอนนี้แรงซื้ออาจจะยังไม่หมดนะครับก็คือกราฟอาจจะยังมีโอกาสขึ้นต่อได้อีกนั่นเองนะครับจากที่เขาปิดเขียวแท่งนี้มานั่นเองนะฮะโอเคมารอดูผลงานกันนะครับว่าจะชนะไหมถ้าแพ้ผมจะเทรดไม้ต่อไปที่625เหรียญแล้วก็เทรดลงตามนะครับเพราะว่าเขาปิดแดงเนาะปิดแดงนะครับมารอลุ้นกันแอบเสียดายทำไมผมไม่เทรดลงใช่ไหมผมแอบเสียดายเหมือนกันทำไมผมไม่เทรดลงโอ้โหทำใจจริงๆสรุปไม้ที่4แพ้นะครับทุกคนผมมาติงเกียวนะแล้วก็ตอนนี้มาไม้ที่5แล้วนะครับไม้ที่5ผมก็เทรดลงต่อนะครับนี่เป็นการมาติงเกียวแบบคัลเลอร์บายคัลเลอร์นะครับก็คือแท่งก่อนหน้าปิดเป็นสีอะไรแล้วก็เทรดตามแท่งก่อนหน้านะครับอันนี้ก็ปิดแดงเนาะผมก็เทรดลงนั่นเองนะครับโอเคมาดูกันว่าจะกลับมาทำกำไรได้ไหมนะครับหรือจะจบที่แพ้ถ้าแพ้ก็จบนะครับวันนี้สต็อปลอสไปตามระเบียบแต่ถ้าชนะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันได้นะครับไปค่อยเป็นค่อยไปฮะว่ากันไปทีละไม้โอเคผม20วิสุดท้ายฮะวินาทีระทึกขวัญการมาติงเกียวของผมจะสำลิดผลหรือเปล่าเย้ยโดนแรงซื้อตีกลับมาพอดีเลยเสียวหวาดเสียวเหลือเกินครับวันนี้มีสิทธิ์จะเด้งกลับนะครับทุกคนอย่างนี้นะถ้ามันค้างนานๆเงี้ยมีสิทธิ์จะเด้งกลับนะครับโอเคคัมแบ็กนะฮะโอเคตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,324 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้324เหรียญกับอีก50เซนแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก180เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับไปลุยกันต่อในไม้ที่6กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมไปลุยกันเลยครับโอ้ my god ปิดเป็น edge gaffing นะฮะมีสิทธิ์สูงนะที่เทรดลงแล้วจะชนะได้นะครับแต่กลับกันก็มีสิทธิ์จะ ปิดเขียวแท่งถัดไปสูงเหมือนกันแต่มันก็ประมาณแค่ 30% นะครับนั่นไงกระโดดไปแล้วโอเคครับผมสลับไม้ที่6ใช่ไหมไม้ที่6ของผมนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกก็คือกราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นนะฮะว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับก็คือตอนนี้เนี่ยเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็จะมีแรงในการวิ่งลงอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับและแรงของเทรนขาลงก็น่าจะมาช่วยให้กราฟกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับณช่วงนี้นะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟนะช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆหรือมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวลงได้จริงๆนะครับผมจึงเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับอุ้ยลุ้นจริงๆลุ้นจริงๆโอเคชนะนะครับก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,404 เหรียญกับอีก50เซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขาดอีกประมาณ96เหรียญ นะฮะผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่7กันเลยครับไปลุยเลยฮะป่ะเฮ้ยมีลุ้นป่ะมีลุ้นโอเคสำหรับไม้นี้ผมเทรดลงนะครับไม้ที่7ในไลน์นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงก็ตามที่วิเคราะห์ทุกคนฟังไปเมื่อสักครู่เลยนะครับถ้ากราฟแท่งนี้ปิดเขียวเนาะกราฟแท่งต่อไปน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับทำไมผมคิดอย่างนั้นนะฮะเหตุผลที่ผมคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าเขาวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับแล้วณช่วงนี้เองถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเห็นไหมฮะว่าเขาวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นอย่างเดียวเลยเห็นไหมมันไม่มีการแบบทำสวิงไฮแล้วก็กลับมาทำโลก่อนแล้วค่อยขึ้นต่อนึกภาพไหมฮะขึ้นเนี่ยเขาขึ้นอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าตอนนี้กราฟใช้แรงในการวิ่งขึ้นไปน่าจะค่อนข้างมากแล้วนั่นเองนะฮะหลังจากนี้แรงในการวิ่งขึ้นน่าจะใกล้หมดแล้วนะครับก็
น่าจะใกล้ถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วถ้าเราสังเกตดีๆเนาะกราฟแทบทุกแท่งเมื่อกี้นะครับเหมือนเขาขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับการที่กราฟแท่งนี้ปิดเขียวเนี่ยก็แปลว่าราคาเข้ามาใกล้กับแนวต้านสำคัญอุ้ยไงขึ้นต่อขึ้นมาใกล้กับแนวต้านสำคัญก็น่าจะโดนแรงจากแนวต้านสำคัญตบกราฟให้วิ่งลงนะครับผมคิดว่าน่าจะโดนแรงจากแนวต้านสำคัญตบให้กราฟวิ่งลงนะครับผมจึงเทรดลงตามสรุปแพ้นะครับเขาขึ้นต่อกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเลยคัลเลอร์แบคคัลเลอร์เทรดตามไปเลยนะฮะมาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะ เหนื่อยนะฮะถ้าอย่างนี้คือเหนื่อยละเหนื่อยละเพราะว่าเขาใช้แรงในการวิ่งขึ้นเนี่ยทะลุจุดพักตัวไปแล้วนะครับคือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือเขาขึ้นไปสูงเกินอ่ะมันคือก๊อกสองอ่ะนะฮะมันคือแรงของแรงก๊อกที่สองอ่ะก็มันมีโอกาสกลับตัวลงได้แทบทุกแท่งนะครับตอนนี้โอเคพูดงี้อาจจะงงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายรวดเดียวตอนจบเลยละกันนะครับเอ้ยชนะเถอะนะขอร้อง ไม่ไหวแล้วตอนเนี้ย ผมกลัวมันวิ่งลงมากเลยแทบจะถ้าอย่างเงี้ยแทบจะ 100% นะฮะที่แท่งต่อไปจะวิ่งลงนะแทบจะ100เลยนะประมาณ 80% โอเคโอเคสวยงามหู้ยชนะนะฮะ โอ้สรุปคลิปพุชชิ่งต่อนะครับเขาคลิปพุชชิ่งไปเรื่อยๆนะไม่ได้กลับตัวนะครับโอเคสำหรับตอนนี้จากพอร์ต 1,000 เหรียญของผมนะครับเติบโตมาเป็น 1,504 เหรียญกับอีก50เซนแล้วนะครับผมทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในไลฟ์นี้แล้วนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวผมอธิบายไม้เมื่อกี้ที่ผมเทรดไปให้ทุกคนดูก่อนนะครับอ้าวลงมาแล้วเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ผมกลัวนะครับผมกลัวมันจะย่อลงมาตอนที่ผมเทรดพอดีอะถ้าย่อลงมานี่คือโอกาสแพ้นี่แทบจะ 100% เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันลงต่อแน่ๆนะครับลงต่อในที่นี้คือแบบลงเลยอ่ะคือแดงรัวๆนะฮะหลังจากนี้โอเคครับผมเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นอย่างที่เราเห็นนะครับเมื่อกี้ผมวิเคราะห์ว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟใช้แรงในการวิ่งขึ้นเนี่ยวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆเลยถูกต้องไหมครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขามาพักราคาตรงนี้ซึ่งมันมีความหมายว่าเนี่ยแรงในการวิ่งขึ้นอาจจะใกล้หมดแล้วไม่อย่างนั้นเขาคงไม่มาพักตรงนี้ถูกต้องไหมฮะผมเลยเลือกที่จะเทรดลงตรงนี้แต่สุดท้ายนะครับแรงในการวิ่งขึ้นยังไม่หมดนะครับเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อเฉยๆนะครับสรุปก็เขายังมีแรงในการวิ่งขึ้นเหลืออยู่นะครับหลังจากนั้นเนาะผมก็เลยเลือกที่จะเทรดขึ้นตามเลยนะครับตามที่แรงในการวิ่งขึ้นของเขาเหลืออยู่นั่นเองนะครับก็มันเป็นเหมือนแรงก๊อกสองนะครับที่เขายังเหลืออยู่เนาะก็ผมเลยเทรดขึ้นตามผลลัพธ์ที่ได้ก็คือขึ้นต่อจริงๆนะครับแล้วก็ชนะนะครับผมเทรดขึ้นตามไปก็ชนะนะครับประมาณนี้นะครับโอเคสรุปนะฮะวันนี้ผมเทรดทั้งหมด8ไม้นะครับเรคคอร์ดอยู่ที่ชนะ5แพ้3นะครับกำไรที่ได้500เหรียญทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าได้สำเร็จนะครับสำหรับวันนี้สวยๆเลยนะครับโอเคผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะฮะว่า504เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในไลฟ์นี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับมาดูกันนะฮะโอเคผมสำหรับตอนนี้ตอนที่ผมไลฟ์อยู่นะครับ1เหรียญมีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก11สตางค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่า504เหรียญกับอีก50เซนกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับนี่เลยนะครับ504เหรียญกับอีก50เซนกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 15,191 บาทกับอีก21สตางค์นั่นเองนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 15,000 บาทถ้วนนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากในไลฟ์นี้นะครับจากการเทรดทั้งหมด8ไม้นั่นเองนะครับ 15,000 บาทถ้วนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันสักนิดนึงว่าในไลฟ์นี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดกี่นาทีกันนะครับเฮ้ยยังไม่ถึงชั่วโมงเลยยังไม่ถึงชั่วโมง วันนี้ทำลายสถิติอีกแล้วนะฮะแต่ตีเป็น1ชั่วโมงเฉยๆแล้วกันนะครับสรุปวันนี้ผมใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่ในนี้มัน57นาทีนะแต่ตีเป็น1ชั่วโมงถ้วนแล้วกันนะครับตามนี้ก็สรุปเป็นตัวเลขสั้นๆเลยนะครับก็คือผมใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงในการเทรดทั้งหมด8ไม้แล้วก็สามารถทำกำไรมาได้500เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 15,000 บาทได้สำเร็จตามเป้าหมายของผมในวันนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้ได้ประโยชน์แล้วก็ได้อะไรกลับไปจากในไลน์นี้กันพอสมควรนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะฮะโอเคครับผมถ้าเพื่อนๆชอบไลน์นี้ฝากทุกคน
กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในไลฟ์นี้กันด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอ่ะและเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้6โมงเย็นเหมือนเดิมกับรายการว่างๆมาเทรดกันนะครับสำหรับนี้เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.